สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเช่นเคยและวันนี้ครับเราได้เจ้าสิ่งนี้มาทุกคนนี่คือ Xperia 1 Mark 6นี่เลยใหม่ล่าสุดจาก Sony ครับแต่บอกก่อนนะว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเน้นสเปคเราไม่ได้มาเทสเกมให้ดูเราไม่ได้มาบอกว่าอะไรมันเป็นยังไงเท่าไหร่นะวันนี้เราจะมาทำอย่างเดียวเลยครับก็คือการถ่ายรูปเราจะไปเจาะเรื่องการถ่ายรูปและวิดีโอเท่านั้นเดี๋ยวมาเล่าสเปคคร่าวๆของ Sony Xperia 1 Mark 6ตัวนี้ก่อนดีกว่าเนาะเอาคร่าวๆตัวนี้ครับ CPU Snapdragon 8 Gen 3มีแรม 12GB มีความจุ2แบบด้วยกันก็มี 256GB กับ 512GB ความคลาสสิกของ Sony ครับยังเป็นตรงนี้นี่คุณเห็นไหมรูหูฟังทุกคนรูหูฟัง 3.5 ก็ยังอยู่นะสำหรับ Sony แน่นอนครับว่า Sony เนี่ยเขาเป็นค่ายที่ขายพวกหูฟังแล้วเขามีหูฟังไฮเอนด์ที่เป็นแจ็ค 3.5 ไงเขาเลยต้องทำเผื่อไว้เผื่อคนที่ไปซื้อหูฟังแบบนั้นมาเนี่ยไม่มีอะไรใช้แล้วก็อีกอันนึงที่คลาสสิกมากๆเลยครับก็คือปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้สำหรับการถ่ายรูปจะเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันกับ Sony ถ้าพูดถึง Sony อ่ะทุกคนจะนึกถึงไอ้ปุ่มนี้ตลอดเลยปุ่มชัตเตอร์เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครทำตามอีกอันนึงที่คลาสสิกที่ยุคนี้ไม่น่าจะได้เห็นกันแล้วก็คือตัว Fingerprint เอานิ้วโป้แตะอย่างงี้เนี่ยปลดล็อกแล้วเห็นไหมบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันสะดวกนะเว้ยมันใช้นิ้วโป้ปุ๊บอย่างนี้ได้เลยแต่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันชอบลั่นเออผมอะอยู่อย่างหลังเลยผมรู้สึกว่ามันลั่นง่ายมากเลยเนี่ยเราจับแบบเงี้ยมันก็เป็นการสแกนแล้วนะแล้วมันก็จะแบบตึกตึกอยู่ตลอดเวลามันก็แบบแปลกๆนิดนึงแต่เรื่องการสแกนนิ้วครับรวดเร็วทันใจไม่มีปัญหาเลยสำหรับความเร็วในการสแกนนิ้วเนาะตัวนี้มีแบต 5,000 มิลลิแอมด้วยกันเขาเคลมไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มเนี่ยแล้วเราเอาไว้เฉยให้มันอยู่ในโหมดสแตนด์บายเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้2วันด้วยกันซึ่งผมลองแล้วได้จริงแต่ห้ามเลยนะห้ามไปแตะมันเลยนะได้2วันจริงๆครับ Android ตัวนี้ครับเป็น Android 14และที่สำคัญคือเป็นเพียว Android บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยดีจังเลยอ่ะมันแบบไหลลื่นมันดูสบายตาอะไรแบบนี้มั้ยแต่บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันโบราณจังเลยลูกพี่ดูดิอันนี้ผมเป็นทีมอย่างแรกนะเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันแบบมินิมอลคลีนๆอย่างนี้มากกว่าครับมันดูใช้ง่ายดีอะแล้วมันไหลลื่นมันไม่หนักเครื่องส่วนจอก็เป็นจอ OLED และอัตราส่วนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบพวก 21:9 หรืออะไรแบบนั้นแล้ว Sony เลิกทำไปแล้วครับเขากลับมาอยู่ในไซส์ปกติทั่วไปของสมาร์ทโฟนแล้วตัวนี้ครับได้มาตรฐาน IP68 และสามารถอยู่ใต้น้ำได้ไม่เกิน 1.5 เมตรและเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องกล้องนั่นเองเนี่ยกล้องมี3เลนส์ด้วยกันครับเลนส์หลักเนี่ยจะเป็น48ล้านพิกเซลส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์กับเลนส์เทเลครับจะมีขนาดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเลนส์ครับจูนบายไซส์นี่นะจะมีสลักคำว่าไซส์ทีคุณภาพก็ค่อนข้างการันตีสำหรับเลนส์ไซส์เนาะแต่ผลออกมาจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงสำหรับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์เขาจะใช้เซนเซอร์ XMOS มันจะคล้ายๆกับเซนเซอร์ของพวกกล้อง Sony กล้องใหญ่อะไรแบบเนี้ย XMOS เหมือนกันหลักๆเลยครับสำหรับ Sony เจนนี้เขาจะไปเน้นเรื่อง AI แต่ว่า AI เนี่ยมันจะไม่เป็น AI แบบรุ่นอื่นๆนะ AI รุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นการใช้ AI แบบแต่งภาพเลยอ่ะคุณน่าจะเคยเจอครับสำหรับโทรศัพท์ที่มันแบบใช้ AI ในการแต่งภาพอ่ะพอเราถ่ายรูปปุ๊บมันจะแป๊บนึงอ่ะพอเราเข้าดูรูปมันจะแบบเจนภาพแป๊บนึงแล้วก็ภาพมันจะเปลี่ยนไปพวกสีสันอะไรเงี้ยมันก็จะสวยงามขึ้นมาคือ AI ของ Sony เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็น AI ที่ผมชอบมากครับเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งกับภาพของเราเลยมันเป็นการแค่โฟกัส AI เฉยๆ AI เนี่ยจะทำการเรียนรู้ลักษณะของมนุษย์ครับสรีระยังไงมีแขนมีขามีหัวอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะพอคำนวณได้ว่าเอ๊ะอันเนี้ยคือมนุษย์แน่แล้วก็ลูกตามันต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆตัวโฟกัสเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปจับที่ลูกตาเลยครับแบบออโต้เลยทำงานรวดเร็วมากหรือแม้กระทั่งเราหันหลังอยู่อย่างเงี้ยตัว AI ก็สามารถเรียนรู้ได้ครับว่าเอ้ยเนี่ยคือมนุษย์กำลังหันหลังอยู่นะเพราะว่าเรามี2แขนและ2ขาแล้วมีหัวไงมันก็จะขึ้นกรอบที่ตัวเราเลยครับว่าเอ้ยนี่มนุษย์แน่นอนโฟกัสสิ่งนี้ไว้เออคือแบบโคตรฉลาดสำหรับ AI โฟกัสคนที่เคยใช้กล้องอัลฟารุ่นใหม่ๆอย่างเช่น A7C Mark II อะไรแบบนี้คุณก็น่าจะเคยเห็นพวก AI แบบนี้ครับเหมือนกันเลยครับเทคโนโลยีเดียวกันสีสันต่างๆแบบนี้ก็เหมือนที่ตาเราเห็นประมาณนั้นเลยครับเพราะว่าเขามี AI ไว้บาลานซ์ตรงนี้แหละที่ Sony แตกต่างกับค่ายอื่นผมเลยค่อนข้างปลื้มกับ AI ของ Sony นะด้วยความที่ผมเนี่ยต้องแต่งสีรูปภาพวิดีโอตลอดเวลาพอเราไปเจอพวกภาพที่มันมี AI เข้ามาไงแล้วมันแบบแต่งภาพให้อ่ะบางทีทุกอย่างมันโอเวอร์เกินไปครับพวกสีท้องฟ้าอะไรมันดูโอเวอร์ไปหมดแล้วตอนที่เราตัดต่อเงี้ยเราจะดึงมันกลับมามันดึงยากแหละจริงๆอันนี้คือแบบเหตุผลที่ผมไม่ชอบ AI ในการแต่งรูปไม่ชอบเลยจริงๆ
สำหรับแอปในการถ่ายรูปครับสำหรับระยะ 0.7 ครับก็จะเป็น Ultra Wide เนาะแล้วก็ F1 กับ F2 เนี่ยจะเป็นเลนปกติเป็นเลน Normal ส่วน 3.5 กับ 7.1 เนี่ยก็จะเป็นเลนเทเลเป็นเลนซูมความพิเศษของตัวนี้ครับจะอยู่ที่เลนเทเลเพราะว่าเลนเทเลของเขาเนี่ยอันนี้คือมันจะมีกระบอกเลนอยู่ข้างในถามว่าข้อดีมันคืออะไรล่ะ1เลยครับคือมันไม่เสียความละเอียดภาพคุณถ่าย12ล้านในระยะ 3.5x ก็ได้12ล้านคุณถ่ายในระยะ 7.1x คุณก็ได้12ล้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่เสียความละเอียดอันนี้ก็เป็นข้อดีของเลนส์ซูมแบบเท่ๆนะแต่ถ้าเกิดว่าซูมมากกว่านั้นหลังจากนั้นไปครับจะเป็นการครอปและต่อมาในโหมดโบกี้ครับอันนี้มันจะสามารถปรับได้ 1x 2x 3.5x แล้วก็ 7.1x จะไม่สามารถทำโบกี้ในเลนส์อัลต้าไวด์ได้ก็ไม่แปลกครับจริงๆไม่มีคนทำหรอกอัลต้าไวด์เนาะเราสามารถปรับได้ด้วยนะว่าเราจะเอาเบอร์เท่าไหร่เห็นไหมเราสามารถเลื่อนได้ซ้ายขวาซ้ายสุดนี่ก็จะเป็นแบบภาพหลังนี่คือชัดคมกริบเลยถ้าเราเลื่อนไปทางขวาแบบนี้ครับก็จะเป็นการเบอร์หลังวิธีการก็ใช้ง่ายๆไม่มีอะไรเนาะโหมดนี้ต่อไปครับเป็นโหมดโปรที่ผมใช้ตลอดใช้ประจำเพราะว่าโหมดนี้มันสามารถถ่าย JPEG บวกรอได้กล้องตัวนี้ครับสามารถถ่ายไฟล์รอได้เอาไปแต่งเอาไปอะไรอย่างเงี้ยที่หลังได้และด้วยความเป็น Sony ครับโหมดนี้จะสามารถปรับเป็นโหมด P โหมด S และโหมด M ได้ในส่วนของโหมด P เนี่ยเราจะสามารถปรับ ISO ได้อย่างเดียวเราไม่สามารถปรับ Speed Shutter ได้ในโหมด S เนี่ยเราสามารถปรับ Speed Shutter ได้แต่เราปรับ ISO ไม่ได้และอย่างที่ทุกคนเดาได้ครับโหมด M ก็คือปรับได้ทั้ง2อันอันนี้ก็แล้วแต่เลือกใช้เนาะส่วนมากผมจะใช้โหมด P ถ้าเกิดว่าไปเที่ยวอ่ะขี้เกียจแบบไปนั่งปรับนู่นนี่นั่นแล้วก็ออโต้ไปเลยแล้วกันสาดไปจะสังเกตได้ว่าข้างล่างเนี่ยระยะเลนจะเปลี่ยนไปมันจะกลายเป็นมิลลิเมตรแทนแหละแต่ว่ามันเป็นค่าแบบเปรียบเทียบนะคล้ายๆอะไรแบบนี้เลนอัลต้าไวด์ครับก็จะเป็น16มิลแล้วก็เลนหลักเนี่ยก็จะเป็น24มิลกับ48เนาะส่วนเลนเทเลเนี่ยจะเป็น85กับ170และสำหรับคนที่ใช้โซนี่มาครับแบบกล้องฟูลเฟรมพวกกล้องอัลฟาคุณก็จะคุ้นชินกับเมนูต่างๆของเขามากๆเลยเพราะว่ามันคือเมนูเดียวกันเด้เลยอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมนะแต่ว่าผมดูจากช่องต่างประเทศครับเขาบอกว่า Sony Cinema Line กับ Sony Alpha เนี่ยมันรวมอยู่ในบริษัทเดียวกันเว้ยแล้วพวกเมนูต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะคล้ายกันมันเริ่มจะเหมือนกันผมเลยสงสัยว่าไอ้เนี่ยมันไปอยู่ในออฟฟิศเดียวกันด้วยหรือเปล่ามีความเป็นไปได้นะเพราะว่าไอคอนต่างๆทุกอย่างครับมันเหมือนกันจริงๆคุณดูได้เลยเห็นป่ะพวกฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันมากเหมือนกันสุดๆแล้วพอเข้าไปในเมนูครับเมนูคุ้นๆป่ะเหมือนกล้องใหญ่เลยเมนูสำหรับพวก A7 Mark 4หรือว่าพวกกล้องใหม่ๆหน่อยอ่ะเมนูจะเป็นแบบนี้หมดเลยครับเหมือนกันใช้คำเหมือนกันเลยอ่ะ DRO Auto HDR อันนี้คือ HDR ครับในกล้องปกติเขาเขียน HDR เฉยอย่างนี้ก็ดีครับสำหรับคนที่เป็นแฟน Sony เนาะแล้วเราใช้กล้อง Sony อย่างเราอยากจะใช้แบบสมาร์ทโฟนของ Sony ด้วยเราแทบไม่ต้องปรับตัวเลยทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจริงๆเหมือนกันมากเอาไปใช้อ่ะคือคุณไม่ต้องปรับตัวเลยอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจครับสำหรับเจ้า Sony Xperia 1 Mark 6ตัวนี้ก็คือโหมดมาโครโหมดมาโครถ่ายแบบของเล็กๆอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ครับเขาใช้เลนเทเลในการถ่ายมาโครได้แล้วที่สำคัญคือคุณภาพมันดีมากสำหรับคนที่จะเอาไปถ่ายกับพวกของเล็กๆมาโครอะไรเงี้ยแบบของที่มันเล็กมากๆพวกพักเครื่องอะไรแบบนี้พักเครื่องก็เหมาะหรือจะเป็นพวกลูกปงลูกปัดอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับเหมาะเหมือนกันที่สำคัญคือไม่ได้ถ่ายได้แค่รูปภาพครับเขาสามารถถ่ายวิดีโอในโหมดมาโครได้ทุกคนคือแบบผมไม่เคยเจออันนี้ถือว่าว้าวอันนี้ถือว่าว้าวถ้าเกิดว่าใครชอบโหมดมาโครครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ให้คุณได้แบบเต็มๆเนาะเพราะว่านอกจากที่จะถ่ายรูปได้แล้วก็ยังถ่ายวิดีโอในโหมดมาโครได้อีกและสุดท้ายครับที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยด้อยลงกว่าเดิมก็คือเรื่องของงานวิดีโอครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะพวกวิดีโอโปรแอปที่เป็นซีนิเมติกอะไรแบบนี้เขาตัดทิ้งไปหมดเลยครับผมพยายามหาแล้วนะผมหาไม่เจอจริงๆและในตัวแอปกล้องของเขาเนี่ยมันก็ไม่มีด้วยนะแบบวิดีโอโปรอะไรแบบนี้ไม่มีครับหายไปเลยตอนนี้วิดีโอที่เราถ่ายได้ก็จะเป็นแอปวิดีโอธรรมดาเนาะซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมหาไม่เจอครับก็คือ ISO ทุกคนผมไม่สามารถหา ISO ได้ปรับ ISO ไม่ได้เอาง่ายๆมันจะมีบาร์แบบความสว่างความมืดอยู่นะผมว่าอันนั้นแหละคือ ISO แต่มันแบบมันใช้ไม่ชินอ่ะมันไม่มีตัวเลขอ่ะมันเป็นแบบเลื่อนๆอ่ะส่วน Speed Shutter ครับสามารถปรับได้อยู่อันเนี้ยและพวก HLG ก็ยังอยู่ครับแต่ว่าเป็นเมนูที่เข้าไปลึกหน่อย HLG เนี่ยผมว่าการปรับปรุงเรื่องแอปวิดีโอเนี่ยผมไม่ชอบเลยจริงๆผมชอบแบบเดิมมากกว่าผมชอบแอปวิดีโอโปรอ่ะมันดูใช้งานง่ายมันดูเหมือนกล้องใหญ่อะไรแบบเนี้ยสำหรับแฟนวิดีโอครับก็อาจจะเสียดายเนาะเพราะว่าไอ้แอปวิดีโอโปรเนี่ยมันปรับได้เยอะจริงๆปรับได้เยอะมากแต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมในโหมดวิดีโอก็ต้องบอกว่า
ช้งานได้ดีครับถ่ายได้ดีเหมือนเดิมเลยด้วยความเป็นโซนี่ครับวิดีโอมันก็โอเคนะแต่ว่าการสั่นเนี่ยมันจะแอบแปลกๆนิดนึงเราก็ต้องใช้แบบไม้กิมบอลอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาครับสำหรับเรื่องวิดีโอของรุ่นนี้นะก็คือทั้ง3เลนส์นี้ครับสามารถถ่าย 4K 120เฟรมได้แล้วมันไม่ใช่การสโลโมชั่นที่แบบใช้ซอฟต์แวร์ทำให้มันดูสมูทอะไรแบบมันไม่ใช่ครับนี่คือ120เฟรมแท้ๆเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่กันเลยครับสภาตากสินแต่อยู่ข้างล่างตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างสภาหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะข้างล่างของสภาตากสินฝั่งทนครับมันจะเป็นสวนสาธารณะทุกคนมีฟุตซอลมีอะไรอย่างเงี้ยให้เรามาสามารถออกกำลังกายกันได้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาออกกำลังกายครับวันนี้เราจะเอาเจ้า Sony นี่ Sony Xperia 1 Mark 6ตัวนี้มาถ่ายรูปลากสปีดชัตเตอร์กันสำหรับค่าที่สำคัญเกี่ยวกับการถ่ายลากสปีดชัตเตอร์นะอย่างแรกเลยครับคือ f-stop แน่นอนว่า f-stop เนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะสามารถรับแสงได้ดีแค่ไหนสำหรับเลนส์ x1 ตัวนี้ครับสามารถถ่ายด้วย f1.9 นะแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยจะถ่ายด้วย f2.2 ส่วนเลนส์เทเลของเขาเนี่ยจะถ่ายด้วยเลนส์ f2.3 สำหรับสปีดชัตเตอร์ที่ใช้ครับนี่เลย30วินาทีด้วยเลนส์ x1 จะเห็นได้ว่ามันโอเวอร์แต่ว่าไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีสิ่งนี้นี่ถามว่านี่คืออะไรนี่คือ ND filter ครับปกติครับเราจะใช้เจ้าสิ่งนี้กับช่วงเวลากลางวันอะไรแบบนี้ที่บอกว่าแสงมันเยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายลากสปีดชัตเตอร์เรายาวๆแบบ30วิอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เราเปิด30วิเนี่ยแสงมันจะเกินคุณจะเห็นได้ว่าแสงรอบๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มืดเท่าไหร่ทุกคนเห็นปะมันมีแสงจากตึกมีแสงจากท้องฟ้ามีแสงจากตึกฝั่งนี้แสงในนงในน้ำเนี่ยมันมีแสงค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถ่ายลากสปีดชัตเตอร์ให้มันแบบเป็นเส้นยาวๆให้ผิวน้ำมันเรียบอย่างเงี้ยเราต้องใช้แบบว่าสปีดชัตเตอร์15วิหรือไม่ก็30วิขึ้นไปสำหรับวิธีการถ่ายครับไม่ยากเลยเราแค่มาที่โหมดโปรแล้วเราก็มาที่แมนนวลพอมาที่แมนนวลเสร็จปุ๊บเราก็ไปเลือกสปีดชัตเตอร์ครับจิ้มตรงนี้เห็นว่าผมเลือกไป30วิแล้วก็เลือก ISO ต่ำสุดเลยนี่เท่านี้เราก็สามารถถ่ายลากสปีดชัตเตอร์ได้แล้วแต่ต้องอย่าลืมนะว่าต้องเอา ND filter มาบังแบบนี้เห็นปะมันจะมืดตึ๊บแล้วทีเนี้ยพอมืดแบบนี้เราก็จะสามารถจะกดถ่ายได้ง่ายๆเลยครับโอเคทุกคนเราไปถ่ายรูปกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่าว่าเฮ้ยเจ้าตัวเนี้ยมันถ่ายออกมาได้ขนาดไหนไปเริ่มกันที่ JPEG ก่อนเลยดีกว่าสำหรับไฟล์ JPEG ครับผมว่าค่อนข้างดีเลยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบไวบาลานซ์ที่มันตรงคุณจะสังเกตได้ว่ารูปที่ถ่ายออกมาจาก Sony เนี่ยสีมันจะค่อนข้างจะสมจริงเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ AI ในการเจนภาพครับเขาจะไปใช้ AI เกี่ยวกับการโฟกัสเกี่ยวกับการไวบาลานซ์มันก็เลยทำให้เราได้ภาพที่สมจริงเป็นภาพที่ถ่ายออกมาแล้วเหมือนตามองมากที่สุดสำหรับเรื่องความสว่างครับผมว่าโอเคเลยเพราะว่าตอนที่ผมไปถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้มืดมากๆแล้วแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วดูสว่างมากภาพรวมเนี่ยดูดีเลยในไฟล์ JPEG อาจจะไม่คมถ้าเกิดว่าคุณซูมเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าภาพมันไม่ค่อยคมอันนี้ผมเข้าใจครับผมเข้าใจเพราะว่า Sony อ่ะเขาไม่ได้ใช้แบบดิจิตอลชาร์ปเลยเขาแบบถ่ายออกมาปุ๊บยังไงอย่างนั้นเลยเราสามารถทำให้คมขึ้นได้ครับแล้วก็มาปรับเท็กเจอร์อะไรแบบเนี้ยให้มันดูคมขึ้นปรับดีเทลนิดหน่อยให้มันแบบคมชาร์ปขึ้นอะไรเงี้ยดึงชาร์ปขึ้นก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเลนส์ X1 นะส่วนต่อไปครับก็เป็นอัลตร้าไวด์ครับอัลตร้าไวด์ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันกว้างดีและที่สำคัญก็คือคุณภาพนี่ก็ถือว่ารับได้เลยความละเอียดของเขาอยู่แค่12ล้านเท่านั้นครับความละเอียดของเขาอยู่ที่12ล้านแต่รายละเอียดผมว่ามันโอเคเลยนะดูสิความคมอะไรแบบนี้ก็พอรับได้ครับไม่ได้รู้สึกว่าด้อยกว่าแบรนด์อื่นๆขนาดนั้นนะอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดอยากให้มันคมขึ้นก็สามารถปรับชาร์ปเพิ่มได้องค์ประกอบรูปโดยรวมดีหมดเลยอาจจะมีขอบภาพที่มันยืดๆเบลอๆเป็นธรรมดาของเลนส์อัลตร้าไวด์เนาะแล้วก็ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าค่อนข้างจะมีพวกขอบม่วงขอบเขียวอยู่บ้างนี่จะเห็นได้ชัดเลยครับตามขอบภาพเห็นปะมันเขียวมันม่วงมาเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซูมครับเราไม่ได้แบบโฟกัสมากก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะสำหรับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ
เอาไปถ่ายพวกเมืองซิตี้แลนด์สเคปอะไรอย่างงี้ก็เหมาะนะตึกมันแบบมันเส้นตรงมันไม่โค้งเลยครับไม่มีการงอเลยแล้วก็มุมมองในกว้างภาพค่อนข้างคมผมว่าสวยเลยและสำหรับเลนเทเลครับโอ้อันนี้แบบดีเลยอันนี้ดีเลยใน JPEG เดี๋ยวผมจะให้คุณดูก่อนอันนี้คือเลนอัลตราไวด์แล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ผมอยู่ค่อนข้างไกลครับแต่พอใช้เลนเทเลซูมปึ๊บดูดินี่ครับเปิดภาพเทียบให้ดูเลยชัดๆไกลมากทุกคนไกลจริงๆแต่เขาซูมได้ขนาดเนี้ยสุดยอดเลยคุณภาพครับไม่แย่ผมบอกเลยไม่แย่ถ้าเราซูมอ่ะอาจจะแบบเห็นภาพแบบไม่ค่อยคมอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อย่างที่ผมบอกครับเราสามารถปรับชาร์ปเน็ตขึ้นได้ปึ๊บนี่คมขึ้นแล้วอยากได้คมขนาดไหนอ่ะแล้วประเด็นคือการถ่ายด้วยเลนส์ซูมตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่ามันคือการซูมจริงๆทุกคนจากระยะ85ถึง170มันคือการซูมจริงๆเป็นชิ้นเลนส์ขยับจริงๆไม่ใช่การซูมแบบดิจิตอลคุณภาพมันก็เลยออกมาค่อนข้างโอเคครับอีกโหมดนึงสำหรับคนที่ต้องการเบลอหลังเนาะก็คือโหมดโบเก้การตัดขอบครับผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นปัจจุบันนี้เนาะประมาณนี้แหละครับพอๆกันเลยถ้าเกิดว่าเราดูดีเทลจริงๆมันก็จะมีแบบล้นๆเกินๆบ้างอย่างเงี้ยแต่พอซูมออกมาครับมองไม่ออกไประยะที่ใกล้กว่าเดิมนิดนึงก็จะเป็น x3.5 เนาะอันนี้สำหรับเลนส์นี้ผมว่าค่อนข้างตัดได้คมกว่าเลนส์ x1 นะดูสิเห็นไหมดีเทลการเว้าดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นตัดขอบได้ดีขึ้นแต่โดยรวมครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้ส่วนอีกอันนึงที่ผมชอบมากเลยก็คือเทเลโฟโต้มาโครนี่คุณดูรูปนี้ครับผมถ่ายด้วยเทเลโฟโต้มาโครเจาะลึกมากคุณดูตัวผึ้งดิเห็นโขนว่านี่พึ่งขยับอยู่ครับโอ้ดูดิดอกมงดอกไม้คือแบบเอ้ยโอเคเลยถ้าเกิดว่าเราไม่ซูมอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นแบบความเบลอความอะไรเท่าไหร่ครับแต่ถ้าซูมก็เข้าใจได้แหละเครื่องแค่นี้ครับเซ็นเซอร์เล็กกระติ้วเดียวทำได้ขนาดนี้ผมถือว่าแบบสุดยอดมากแล้วนะมาดูนี่กันบ้างครับเกสรดอกไม้ทุกคนโอ้โหโคตรโหดเลยคุณดูเกสรดิคือผมจะบอกว่าดอกไม้ดอกเนี้ยเล็กแค่นี้เองทุกคนแบบเล็กมากอ่ะแต่พอถ่ายด้วยมาโครครับโอ้โหความคมชัดก็มารายละเอียดมาครบถ่ายได้ใกล้มากใกล้แบบประมาณ 2-3 เซนน่ะต่อไปครับมาดูไฟล์รอกันมาดีกว่ามาดูที่รูปแรกกันหน่อยดีกว่านี่รูปแรกค่อนข้างจะเป็นรูปที่ยากนิดนึงเพราะว่าคุณจะเห็นได้ว่าความต่างของแสงเนี่ยมันเยอะอันนี้ผมถ่ายด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์ครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าในพื้นที่ที่เป็นเงาเนี่ยจะดึงได้สักเท่าไหร่เนาะลองดึงชาโดว์ดูครับดูดิโหดปะดูคือแบบดึงได้เหมือนกับกล้องใหญ่เลยครับโอเคแหละมันอาจจะมีน้อยนิดนึงเนาะเราสามารถใช้ AI ลบได้แต่ผมทึ่งนะที่ดึงได้ขนาดนี้ครับดูสิดึงแบบสว่างเลยอ่ะผมจะลองดึงท้องฟ้าลงแล้วกันฟึบคุณดูดีเทลพวกเมฆกลับมาแล้วหลังจากที่ลองแต่งคร่าวๆดูเนาะเห็นปะนี่คือ before นี่คือ after ครับไฟล์รอโหดจริงนี่เลนส์อัลตร้าไวด์นะเดี๋ยวเราไปดูเลนส์ X1 กันมาดีกว่าภาพนี้ครับถ่ายด้วยเลนส์ X1 นะแบบรอมาดูการปรับจูนหน่อยดีกว่าการปรับจูนครับคุณดูนี่นะนี่นะเดิมๆคุณดูตรงประตูเห็นปะตรงประตูมันจะมีเงาตรงนี้อยู่จางๆแต่พอเราดึงชาโดว์ปุ๊บนี่ครับนี่คือความโหดของไฟล์รอครับคุณจะเห็นได้เลยว่าประตูตรงนี้มันสะท้อนระเบียงตรงนี้เห็นปะมันเห็นชัดขึ้นมันโหดจริงมันขุดรายละเอียดได้เยอะมากครับอันนี้ผมลองปรับคร่าวๆดูผมลดไฮไลท์ 100% เลยนะทำให้เราเห็นดีเทลท้องฟ้าได้มากขึ้นเห็นปะทุกคนดูท้องฟงท้องฟ้ากลับมาหมดครับจากตอนแรกนี่โอเวอร์อย่างนี้พอเราปรับปุ๊บดึงกลับมาได้ไฟล์รอถือว่าโอเคแล้วผมจะบอกว่าค่อนข้างปรับง่ายนะไม่ยากเลยครับการปรับจูนเห็นไหมการดึงสีสันการเปลี่ยนสีการทำฮิ้วตรงเนี้ยตอนแรกใบไม้มันจะดูแบบเหลืองๆหม่นๆหน่อยแล้วสามารถมาดึงเฉพาะสีได้ครับเห็นไหมเนี่ยเขียวปิดแล้วคุณอยากได้เขียวขนาดไหนปรับเอาได้เลยครับแล้วถ้าเป็นเลนเทเลล่ะอันนี้ก็เป็นไฟล์รอเหมือนกันเดี๋ยวลองเปิดเลนคอลเลกชันดูหน่อยแล้วกันอันนี้คือปิดอันนี้คือเปิดสังเกตป่ะตรงขอบเนี้ยจะหายไปขอบม่วงขอบเขียวตรงเนี้ยจะจางลงไปนิดนึงปุ๊บนี่คือเปิดนี่ปิดนี่เปิดนี่ปิดเห็นป่ะอันนี้คือความดีของเลนคอลเลกชันนะปุ๊บปิดเรียบร้อยคลีนเลยครับไม่มีขอบเขียวแล้วโอเคเลยโอเคเลยเดี๋ยวลองไปปรับดูหน่อยแล้วกันว่าปรับอะไรได้รูปเนี้ยผมถ่ายโอเวอร์ไปหน่อยเห็นปะท้องฟงท้องฟ้ามันเกินไปเยอะเลยครับสำหรับรูปนี้ครับดึงลงไม่ได้เพราะว่ามันโอเวอร์เกินอันนี้ต้องโทษตัวเองต้องโทษผมเองครับเพราะว่าผมอาจจะถ่ายแบบโอเวอร์จนเกินไปก็เลยไม่สามารถดึงกลับได้แต่ว่ารายละเอียดต่างๆครับยังอยู่ครบนะรายละเอียดของเสียนพระพวกรอยคราบต่างๆอันเนี้ยยังอยู่ครบครับเก็บครบหมดเลยถือว่าโอเคอย่างนี้โอเค
เลนเทเลทำได้ขนาดนี้คือโหดมากนะผมบอกเลยสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนครับคุณก็จะเห็นได้เลยว่าน้อยเนี่ยขึ้นพลึบเลยผมไม่แปลกใจเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงนั้นอะมันมืดจริงๆทุกคนมันมืดแบบมืดตึ๊บเลยอะถ่ายมาขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วเอาจริงๆคุณจะเห็นน้อยเนี่ยพลึบเลยครับน้อยเยอะมากเดี๋ยวเราลองมาใช้ AI ลบน้อยดูแล้วกันว่ามันจะช่วยได้สักขนาดไหนนะนี่ครับคือภาพหลังจากที่ใช้ AI ลบน้อยให้แล้วคือแบบมันใช้ได้ทุกคนมันใช้ได้เลยดูดิน้อยหายไปเยอะมากคุณดูโอ้โคตรสุดครับสำหรับน้อยยุคนี้ครับไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่า AI เนี่ยมันลบได้ดีจริงๆทุกคนดูดิโคตรคลีนแหละและที่สำคัญคือมันดูสว่างมากๆเลยครับรูปเนี้ยคือตอนที่ไปถ่ายเนี่ยมันมืดนะทุกคนข้างหลังอะมันแทบมองไม่เห็นแล้วอะตาคนอะแต่คุณดูดิรูปเนี้ยถ่ายเหมือนแบบพบค่ำอะเหมือนยังไม่มืดอะแต่จริงๆมืดแล้วแล้วก็ไวบาลานซ์เนี่ยทำได้ดีมากเพราะว่าไฟจริงๆครับไฟจริงๆของเขาตรงเนี้ยมันออกเป็นแนวแบบส้มๆด้วยซ้ำเดี๋ยวลองไปแต่งรูปดูหน่อยแล้วกันดึงชาโดว์ขึ้นครับดูชัดๆครับเห็นปะดีเทลพวกใบบงใบไม้ยังอยู่นะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะดึงกลับมามันดึงได้ดูดิลองลดไฮไลท์ดูนี่คุณเห็นไหมดีเทลขนแมวกลับมาจากตอนแรกมันโอเวอร์มากทุกคนผมปิดปุ๊บโอ้โหดโหดมากโหดสัตว์โหดมากโหดมากทุกคนโหดจริงดูดิใช้ได้ครับใช้ได้แน่นอนไม่มีปัญหาเลยคุณดูดิมันเวอร์มากนะการที่จะทำแบบนี้ได้ในกล้องโทรศัพท์อ่ะก็ประมาณนี้ครับเห็นไหม before after สุดท้ายสำหรับภาพถ่ายครับไปจบที่การลาก speed shutter ดีกว่าเนาะอันนี้ผมลากด้วย speed shutter ที่30วินาทีด้วยเลนส์ X1 ครับอันนี้ใช้ ND filter บังนะโอ้สวยเลยสวยมากเลยอันนี้สวยมากจริงๆคุณดูดีเทลดิดูสายน้ำครับเรียบไปเลยครับตรงนี้คือเรือวิ่งผ่านถ้าอยากเห็นดีเทลในที่มืดครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ครับนี่คือความพิเศษของไฟล์รอคุณดูผิวน้ำแสงสะท้อนมาจากตึกลงน้ำเห็นปะเห็นยันเมฆอ่ะคุณดูดิบางคนอาจจะบอกไฟมันสว่างไปนิดนึงไฟตรงนี้สว่างไปลดได้ครับเห็นปะนี่ไฮไลท์ลดลงไปดิชาโดว์ดึงขึ้นมาดิอยากเห็นรายละเอียดตึกเหรอได้ครับจัดให้ได้เห็นปะดู before after ดีกว่านี่ครับ before นี่ after โอเคแหละมันอาจจะมีน้อยมีอะไรขึ้นมาบ้างครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปเรากดลบได้ง่ายๆครับนี่ครับ before after อันนี้คือลบน้อยเรียบร้อยแล้วอันนี้คือยังไม่ได้ลบเห็นไหมมันแบบแค่คลิกเดียวอะยุคนี้แค่แบบแค่เนี้ยน้อยหายเลยง่ายๆเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องกังวลเลยเรื่องน้อยสำหรับวิดีโอครับตัวเนี้ยสามารถถ่ายไฟล์วิดีโอแบบ HLG ได้สำหรับเรื่องไวบาลานซ์อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างตรงครับสีเนี่ยตรงมากเหมือนกับตาผมเห็นเลยเหมือนมากจริงถือว่าเรื่องไวบาลานซ์กับไฟล์วิดีโอเนี่ยทำได้ดีเหมือนกันและข้อดีอีกอย่างนึงของวิดีโอที่มันทำแบบเนี้ยก็คือเราสามารถปรับแต่งเพิ่มได้ครับถ้าเกิดว่าเคยถ่ายวิดีโอของแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยคุณจะไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ที่จะสามารถเอาวิดีโอนั้นไปปรับแต่งเพิ่มได้เพราะว่าทุกอย่างมันถูกแบบบูสต์ขึ้นมาหมดแล้วแสงสีความคมทุกอย่างแล้วทีเนี้ยพอเอาไปตัดต่อไปใช้งานมันยากครับมันทำยากมันจะดึงกลับมาเหมือนเดิมได้ยากมากแล้วแต่ว่า Sony ครับเขาเป็นไฟล์แบบดิบๆเดิมๆของเขาไงมันเลยสามารถมีพื้นที่ทำให้เราอ่ะปรับแต่งมันได้เพิ่มขึ้นเนี่ยหลังจากที่ปรับแต่งคร่าวๆครับอันนี้คร่าวๆจริงๆนะแบบปรับชุยๆเลยคุณดูท้องฟ้ากลับมาทุกอย่างสามารถปรับได้หมดไว้บาลานซ์ก็ปรับได้ครับจากตอนแรกเนี่ยมันจะอมเหลืองอมเขียวนิดนึงผมจะบอกว่าภาพจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนี้ครับแต่เราสามารถปรับมันได้ดูดิแล้วดีเทลไม่เสียสำหรับวิดีโอถ้าเกิดเอาไปถ่ายในที่มืดผมว่าเลนส์ X1 น่าจะเหมาะที่สุดครับเพราะว่าอันนี้คือเลนส์ X1 นะผมถ่ายจากสะพานตรงที่ถ่ายแมวเลยค่อนข้างสว่างครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันก็ยังพอได้บางคนอาจจะมองว่าโอ้มันเป็นวุ้นๆน้อยๆอันนี้ผมพูดเลยนะว่าดีแล้วครับที่ได้ขนาดนี้นะโทรศัพท์ด้วยความที่เซ็นเซอร์มันเล็กครับมันก็เลยรับแสงได้น้อยผมกล้าพูดเลยครับว่าโทรศัพท์แทบจะทุกแบรนด์มันก็ได้ประมาณนี้แหละบางทีแย่กว่านี้ด้วยซ้ำครับเพราะว่าเลนส์เทเลของเขาครับมันรับแสงได้น้อยคุณดูสิถ้าเอาจริงๆมันก็พอรู้เรื่องนะมันพอรู้เรื่องแต่ว่าถามว่าถ่ายไปแบบนี้มันดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีครับน้อยความคมหายไปหมดเลยไม่มีเลยอันนี้เพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าถ่ายที่มืดผมแนะนำเลนส์ X1 ดีกว่าอีกอย่างนึงที่ผมชอบก็คือตอนถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนส์แบบฟรีสไตล์ได้เลยตั้งแต่เลนส์อัลตร้าไวด์ยันเทเลครับอันนี้เริ่มด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์นะแล้วก็ไปซูมครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ทุกเลนส์ครับระหว่างถ่ายนะ
อันนี้โอเคเลยเป็นฟีเจอร์ที่ผมแบบเลิฟมากสำหรับโทรศัพท์บางแบรนด์ครับทำแบบนี้ยังไม่ได้เลยคือแบบถ่ายเลนส์ X1 ก็ต้องหยุดเลนส์ X1 อย่างนั้นนะต้องกดหยุดก่อนแล้วเปลี่ยนเลนส์แล้วค่อยถ่ายได้อันนี้ไม่ต้องครับสำหรับ Sony สำหรับเลนส์เทเลครับถ้าจะถ่ายวิดีโอจริงๆนะผมแนะนำให้มาถ่ายในที่สว่างๆครับอย่างเนี้ยมันจะถ่ายได้เห็นปะไม่แย่เลยครับถ้าเกิดว่ามันมีแสงเพียงพอนะคุณสามารถใช้เลนส์เทเลถ่ายได้สุดท้ายนี้ครับมาสรุปกันนิดนึงแล้วกันว่าเจ้าตัวเนี้ยเหมาะกับใครเหมาะกับถ่ายอะไรสำหรับ Sony Xperia 1 Mark 6ตัวนี้ครับเหมาะกับการถ่ายรูปมากที่สุดและถ้าถามว่าเหมาะกับใครเหรออันนี้ผมมองว่าน่าจะเหมาะกับคนที่มีประสบการณ์ในการถ่ายรูปอะไม่เหมาะกับคนที่ถ่ายรูปปุ๊บลงเฟซเลยแบบเนี้ยไม่เหมาะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ถ่ายรูปแล้วต้องการแต่งรูปต้องการปรับนู่นปรับนี่ต้องการแมนนวลตัวเนี้ยเหมาะกับคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้กล้อง Sony Alpha อยู่แล้วอะตัวนี้ก็เหมาะกันเพราะว่าเมนูทุกอย่างการใช้งานมันเหมือนกับ Sony หมดเลยครับและสำหรับเรื่องราคาครับเจ้าตัวนี้ครับอาจจะแพงนิดนึงนะตัวนี้ครับอยู่ที่ 49,990 บาทครับราคาโหดมากบอกเลยว่าราคาไม่เป็นมิตรอย่างมากราคาไม่เป็นมิตรกับผู้บริโภคอย่างมากแต่อย่างว่าครับคนที่ซื้ออ่ะผมว่าน่าจะเป็นสาวกหรือไม่ก็คนที่มีกล้องอยู่อะไรแบบเนี้ยคนที่ใช้ซิสเต็มของ Sony อยู่อ่ะน่าจะซื้อตัวนี้อย่างว่าครับ Sony เขาไม่ได้เจาะกลุ่มตลาดยูสเซอร์ธรรมดาเขาไปเจาะกลุ่มคนที่แบบเป็นสาวกเขาอ่ะถ้าคุณมาทางนี้ถ้า Sony มาทางนี้รักที่จะมาทางนี้จริงๆผมก็เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยจริงๆนะและก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ผมด้วยเนาะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสและ Sony Xperia 1 Mark 6ตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย